จิ้นของไทยอ่ะคือดังมากเลยนะเฮ้ยพวกเขารู้จักดาราคู่จิ้นของไทยอ่ะเยอะกว่าคนไทยด้วยกันเองอีกอะสวัสดีค่ะทุกคนดันโกยโกยเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราอยากจะขอบคุณทุกคนก่อนนะคะที่คลิปก่อนเนี่ยมีคนเข้ามาดูเยอะมากๆเลยคือเราเนี่ยก็คาดไม่ถึงเลยว่าคนจะมาดูเยอะขนาดนี้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทั้งกดไลค์กดแชร์ subscribe ต่างๆนานามากๆเลยนะคะแล้วเผอิญเนี่ยว่าคลิปก่อนเนี่ยเราก็ไปเห็นว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่งที่มีคนมาเม้นเนี่ยถามเดียวกับเรื่องคู่จิ้นค่ะซึ่งจริงๆอ่ะเราแพลนไว้อยู่แล้วว่าคลิปเนี้ยเราอยากจะมาพูดเกี่ยวกับคู่จิ้นไทยที่ดังไกลไปถึงต่างแดนที่แบบคนต่างชาติชอบมาถามถึงพอเจอเมนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเราคงได้โอกาสที่จะมาเล่าเรื่องคู่จิ้นคู่นี้แล้วละค่ะแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องคู่จิ้นเนี่ยขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะเผื่อใครไม่รู้จักว่าคู่จิ้นคืออะไรก็คือจริงๆแล้วในประเทศไทยอะค่ะเราจะมีซีรีส์เกี่ยวกับซีรีส์วายที่เป็นแบบชายรักชายหรือจริงๆก็จะมีซีรีส์ที่แบบหญิงรักหญิงด้วยนะซึ่งประเทศเราเนี่ยค่อนข้างจะส่งออกซีรีส์เหล่านี้ไปถึงต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีไม่กี่ประเทศหรอกที่เขาเปิดรับเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศต่างๆนานาซึ่งเราก็โชคดีมากที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่แบบเปิดรับเรื่องความหลากหลายแล้วก็เรื่องสื่อเนี่ยก็สามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างกว้างขวางนะคะก็เลยทำให้มีซีรีส์ที่แบบชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยออกมาเยอะแล้วก็สามารถส่งออกไปถึงต่างประเทศได้ด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยคือบ้านเขาไม่ได้เปิดรับเรื่องนี้มากนักแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็จะมีกฎด้วยที่แบบว่าห้ามสร้างซีรีส์แนวนี้ที่แบบเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงหรือห้ามมีสื่ออะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยซึ่งบ้านเรานะคะก็ไม่มีข้อจำกัดในตรงนี้นะคะทีนี้มันก็เลยเป็นจุดที่มาที่ทำให้ซีรีส์วายของบ้านเรานะคะที่แบบไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยค่อนข้างโด่งดังแล้วก็เกณฑ์ฐานแฟนคลับในต่างประเทศได้มาเยอะมากๆนะคะจนเกิดกระแสเป็นแบบการมีคู่จิ้นแบบว่าแบบเป็นชายชายหญิงหญิงอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็มองว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นข้อดีมากๆนะที่ทำให้แบบซีรีส์บ้านเราเนี่ยคือแบบโด่งดังแล้วก็ออกสู่สายตาแบบระดับโลกได้นะคะทีนี้ด้วยความที่มันฮอตฮิตมากๆเนี่ยคนต่างชาติรู้จักเยอะใช่ไหมคนต่างชาติเนี่ยก็เลยชอบมาถามเราค่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบมีเพื่อนต่างชาติเยอะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับพวกด้านสื่ออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเขาก็จะชอบเข้ามาถามว่าวิรู้จักดาราคนนี้ไหมรู้จักคู่จิ้นคู่นี้ไหมเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมเราก็เลยมองว่าอุ้ยคู่จิ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโด่งดังมากเลยนะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ5อันดับคู่จิ้นนะคะที่คนต่างชาติเนี่ยชอบถามถึงมากที่สุดกันค่ะว่า5อันดับคู่จิ้นเหล่านี้จะมีใครบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้กันแล้วนะคะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มด้วยอันดับที่5ก่อนนะคะ2คนนี้เป็นคู่จิ้นแนวแบบคิวบอยค่ะเขาเนี่ยจะมีการเรียกกันละกันนะคะว่าแบบเฮียหนูอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าใครติดตามคู่จิ้นก็คงจะพอเดาได้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั่นก็คือคู่ซีนูนิวค่ะคุณซีและคุณนูนิวเนี่ยทั้ง2นะคะเริ่มเป็นที่รู้จักจากซีรีส์ที่ชื่อว่า Cutie Pie Series ค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์วายสไตล์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องแรกจากค่ายมันดีเวิร์คค่ะแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายชื่อเดียวกันด้วยเราคร่าวๆนะคะก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องราวของเฮียเหรียญก็คือนำแสดงโดยคุณซีเนี่ยแหละเป็นลูกชายของครอบครัวเชื้อสายจีนค่ะที่แบบมาอยู่ในไทยนานแล้วก็ประสบความสำเร็จจนเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านแล้วก็อีกคนก็คือหนูเกลือซึ่งหนูเกลือเนี่ยก็คือแสดงโดยคุณนูนิวนะคะทั้ง2คนเนี่ยก็คือถูกจับมั่นหมายกันตั้งแต่เด็กแหละแล้วด้วยความที่อายุห่างกันถึง7ปีใช่ไหมเฮียเหรียญนะเขาก็เหมือนกับไม่ได้สนใจหนูเกลือเลยมีแต่หนูเกลือที่จะคอยวิ่งตามแล้วก็คอยเอาใจเฮียเหรียญตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะความอดทนของหนูเกลือเนี่ยก็หมดลงหนูเกลือก็เลยตัดสินใจจะถอนมั่นกับเฮียเหรียญค่ะแต่ว่าเฮียเหรียญเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมแล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวความรักวุ่นวายต่างๆนานาขึ้นมาค่ะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้คือบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นตัวแทนของการสื่อสารเพื่อกลุ่ม LGBTQ+ มากๆแล้วก็สนับสนุนในเรื่องการสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องพวกนี้นะคะที่แฟนๆต่างชาติเขาชื่นชมเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่แฟนๆต่างชาติเขาชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยก็คือมันมีฉากเลิฟซีนเยอะมากๆฉากที่แบบดูฟินดูแล้วจิกหมอนเนี่ยคือใส่เข้ามาสะใจแฟนๆต่างชาติมากเลยค่ะคือต้องบอกว่าในหลายๆประเทศนะคะต่อให้เขามีซีรีส์วายก็จริงอะแต่มันไม่ค่อยมีฉากแบบนี้เยอะไงแต่พอของประเทศไทยเนี่ยมันมีฉากออกมาแบบนี้เยอะๆปุ๊บชาวต่างชาติเขาก็เลยรู้สึกว่าวิมันฟินนะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากเห็นประมาณนี้นะแล้วประกอบด้วยการวางตัวของ2นักแสดงอะค่ะทั้งคุณซีและคุณนูนิวเนี่ยคือเขาเป็นคู่ที่แบบเขาดูซัพพอร์ตกันจริงๆอะทั้งไม่ว่าจะเป็นในจอแล้วก็เป็นนอกจอเขามีการที่เหมือนแบบไปเที่ยวบ้านกันมีโมเมนต์น่ารักคู่กันเยอะมากๆขนาดที่ว่าในบทสัมภาษณ์บางอันนะคือเขายังยอมรับกันเลยนะว่าพวกเขาอะ เหมือนเป็นคู่รักกันจริงๆเลยอะเลยทำให้แฟนคลับต่างชาตินะคะพอเขาได้รู้จักคู่นี้แล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวนอกจอของคู่นี้แล้วเขาก็เลยเกิดความที่แบบชอบมากๆเอ็นดูฟินกับคู่นี้มากๆค่ะแถมคุณนุ้นนี่หว่าคือยังสามารถพูดจีนได้ด้วยนะแล้วมีเพลงจีนอีกไม่ต้องพูดเลยว่าแฟนคลับจีนเนี่ยจะรักคุณนุ้นนิวขนาดไหนนะคะซึ่งในความเห็นของแฟนๆต่างชาตินะคะก็จะมองว่าคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักมากดูธรรมชาติดูมีความอบอุ่นเป็นคู่ที่แบบดูเรายิ้มตามได้ตลอดอ่ะเขาแบบมีความน่ารักมุ้งมิ้งกันตลอดเวลามีโมเมนต์ให้ฟินเยอะมากๆค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่คนต่างชาตินะคะมองคุณซีกับคุณนุ้นนิวค่ะต่อมาอันดับที่4นะคะคู่จิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานเลยเพราะว่าเป็นคู่จิ้นที่มีมานานมากๆแล้วนะคะอยู่ในวงการรุ่นแรกๆเลยนั่นก็คือคู่จิ้นคุณออฟกันค่ะบอกเลยว่าคู่จิ้นคู่เนี่ยเป็นคู่จิ้นที่มีฐานแฟนคลับเยอะมากๆจากหลากหลายประเทศมากๆไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะคะคือทุกคนต่างเป็นแฟนคลับของคู่นี้และซีรีส์ที่ทำให้คู่จิ้นนี้เป็นจุดแจ้งเกิดเลยนะคะก็คือซีรีส์เรื่อง Diary of Love ทฤษฎีจีบเธอค่ะซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาสาขาภาพยนตร์อย่างเติร์ดก็คือคุณกันที่เขาจะดูเป็นคนแบบเนิร์ดไม่ค่อยแบบสนใจอะไรสนใจแต่เรื่องหนังอะไรเงี้ยแต่ดันไปแอบชอบเพื่อนสนิทในกลุ่มคนนึงก็คือค่ายก็คือแสดงโดยคุณออฟนะคะมานานมากแต่ว่าค่ายก็ดูเหมือนแบบไม่ได้สนใจเติร์ดเลยเพราะว่าค่ายเนี่ยเป็นหนุ่มเจ้าชู้หนุ่มฮอตมีสาวๆมาตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครนะคะจนวันนึงเนี่ยเติร์ดก็รู้สึกว่าเติร์ดเนี่ยควรจะพอกับเรื่องของค่ายแล้วนะก็จะหยุดการแอบรักในครั้งนี้แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นค่ะเพราะว่าพอเติร์ดนี่ตัดสินใจจะเลิกชอบค่ายใช่ไหมค่ายเนี่ยก็เริ่มเหมือนแบบดูท่าทางมีใจเริ่มดูเหมือนจะคิดเกินเพื่อนกับเติร์ดขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะแล้วเรื่องราววุ่นๆเนี่ยมันก็จะเกิดต่อหลังจากนั้นอีกคือต้องบอกเลยว่าฟังแค่เรื่องย่อเนี่ยเราก็รู้แล้วเนาะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบดูง่ายดูน่ารักน่าสนุกสนานดูตลกเราเลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแฟนๆหลายคนนะจะติดใจซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ด้วยลุคของคุณออฟกับคุณกันเองอะอย่างคุณออฟเนี่ยก็คือมีความแบบดูโอปป้าเกาหลีเลยใช่ไหมคุณกันก็จะดูแบบว่ามุ้งมิ้งมุ้งมิ้งขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักและต้องบอกเลยว่านอกจากซีรีส์ค่าย GMM นะคะที่ช่วยผลักดันคู่จิ้นออฟกันให้ดังแล้วอะคือต้องบอกว่า GMM เนี่ยเป็นค่ายที่เขาเก่งมากนะเพราะว่าเขาเอาใจแฟนคลับเยอะมากๆมีทั้งแบบนอกจากจะผลิตซีรีส์วายออกมาเยอะนะคะยังมีแฟนมีทัวร์คอนเสิร์ตไลฟ์มีโมเมนต์มีของที่ระลึกขายคือแบบมีอะไรเยอะแยะมากๆให้แฟนๆได้ติดตามได้จับจองได้สนุกด้วยกันนะประกอบกับตัวคู่คุณออฟและคุณกันเองอะคือเขาในความเป็นจริงก็คือเป็นคนที่แบบสนิทกันจริงๆด้วยแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนๆกรี๊ดการ์ดอยู่เสมอแถมตัวจริง2คนนะคะเราเคยเจอคือเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากเป็นกันเองมากทำงานด้วยง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคู่คุณออฟคุณกันนะเขาถึงแบบสามารถอยู่ได้มานานขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นที่สนใจของแฟนๆชาวต่างชาติด้วยขอเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนิดนึงคือมันเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แฟนคลับต่างชาติของออฟกันกลุ่มนึงอะค่ะเขาไม่พอใจที่มีคนหนึ่งเนี่ยมาทำงานร่วมกับออฟกันแล้วแบบมันดูไม่ค่อยโอเคเขาเนี่ยก็เลยออกมาด่าใช่ไหมแล้วเชื่อไหมว่าแฟนคลับออฟกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นว่ากลุ่มนี้ออกมาด่าเขาก็ออกมาแล้วเขาก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยให้หยุดการกระทำสิ่งนี้ซะเพราะว่าถ้าเรารักออฟกันจริงๆเราก็อยากให้เขารับคนที่ทำงานกับออฟกันด้วยไม่อยากให้ออฟกันโดนมองไม่ดีอยากให้คนเขามองว่าแบบด้อมเราเป็นด้อมที่ไม่ดีเลยนะคือแบบคุยน่ารักมากคือนอกจากตัวดาราจะน่ารักแล้วด้อมออฟกันยังน่ารักมากๆนะคะคือบอกเลยว่าด้อมเบบี้คือด้อมของคุณออฟกันเนี่ยคือได้ใจเราไปเลยนะคะต่อมาอันดับที่3ค่ะคู่นี้บอกเลยว่าปังมากมาแรงมากแล้วก็เป็นคู่ที่แบบดูแตกต่างจากคู่อื่นเพราะว่าซีรีส์ที่เขาดังเนี่ยมันออกเป็นแนวแบบมาเฟียนั่นก็คือคู่คุณไมอาโปเองค่ะบอกเลยว่าคู่นี้แม้จะมาได้ไม่นานเท่าคู่อื่นใช่ไหมแต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยปังปุริเย่มากค่ะซึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขาก็คือเรื่อง Cutie Pie Series นะคะซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์วายจากค่าย Be On Cloud ค่ะเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่าแต่มันก็มีความแบบโรแมนติกคอมเมดี้ผสมอยู่ในนั้นด้วยนะโดยเรื่องราวย่อๆของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับของวงการมาเฟียที่มี2ตระกูลเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะเรียกกันว่าตระกูลหลักกับตระกูลรองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต่อหน้าเขาก็ดูแบบปกติแหละไม่ได้มีอะไรแต่จริงๆลับหลังก็คือ2ตระกูลเนี่ยคือแบบคอยแอบแทงข้างหลังกันเสมอนะคะจนแบบมันมีวันหนึ่งที่คินซึ่งแสดงโดยคุณไม้นะคะถูกล่องทำร้ายแล้วก็บังเอิญหนีมาเจอพอชเนี่ยก็คือแสดงโดยคุณอาโปที่ทำงานในร้านเหล้าร้านหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นนะคินก็แบบถูกล่องทำร้ายหนักไงแล้วก็ขอให้พอชเนี่ยเข้ามาช่วยพอชก็แบบได้เข้ามาช่วยแต่ต้องจ่ายเงินให้นะจนแบบทั้ง2คนเนี่ยก็เริ่มได้รู้จักกันขึ้นแล้วก็คินเนี่ยก็พยายามให้พอชเนี่ยเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดตัวเองให้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักต่างๆนานาขึ้นมานะคะ ซึ่งตัวซีรีส์เรื่องนี้เขาบอกกันว่ามันเป็นซีรีส์วายที่แบบแตกต่างจากหลายๆเรื่องเลยนะเพราะปกติมันจะเป็นแนวมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่เรื่องนี้มันแนวแบบมาเฟียแอคชั่นดุดันอะไรนี้ไงประกอบกับว่าฉากเลิฟซีนมันก็ยังมีความเร่าร้อนแบบสุดใจอยู่เหมือนกันนะคะแล้วนั่นเลยก็เลยทำให้แบบแฟนๆต่างชาติรู้สึกว่าแบบอุ๊ยได้ใจมากคือทั้งสนุกทั้งมันทั้งแบบเซ็กซี่ฮอตแบบสุดยอดมากจริงๆนะคะและนอกจากตัวซีรีส์นะคะที่ทำให้คู่จิ้นคุณไมค์อาโปเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวคุณไมค์กับคุณอาโปะเขาก็ยังมีผลงานที่ทำคู่กันอีกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์งานไลฟ์ออกอีเวนต์ต่างๆนะคะไปจนถึงแบบมีแฟนมิตรเวิลด์ทัวร์จากหลากหลายประเทศด้วยก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมคู่นี้เขาถึงแบบมีแฟนคลับต่างชาติเยอะขนาดนี้จากความเห็นของชาวต่างชาติที่แบบชอบมาถามเราเกี่ยวกับคุณไมค์คุณอาโปะนะคะคือเขาชอบคู่นี้กันเพราะว่าคู่นี้เขาดูมีความเป็นแบบมันดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่ใช่ปะแต่ข้างในเขาอะรู้สึกเหมือนว่ามันดูมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ภายใต้ลุคที่มันดูแบบเป็นผู้ใหญ่มันดูเป็นคู่ที่เหมือนแบบพี่ตามใจน้องคือน้องเป็นเด็กซนแล้วก็พี่ก็แบบเล่นตามน้องตามใจน้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดูน่าเอ็นดูแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แบบหลายๆคนอะบอกว่าชอบคู่นี้ก็เป็นเพราะว่าคู่เนี้ยเขาจะดูไม่ได้ขายจิ้นไม่ได้สกินชิปมากๆเหมือนคู่อื่นค่ะเขาจะดูเหมือนแบบเป็นธรรมชาติของตัวเขาเองเขาเล่นกันก็คือเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ดูขายจิ้นจนฝืนธรรมชาติมากไปนะคะก็เลยเป็นจุดเด่นที่ทำให้เหมือนแฟนๆชาวต่างชาติหลายคนนะคะชอบคู่ของคุณไมค์และคุณอาโปค่ะอันดับที่2นะคะอันดับนี้คือบอกเลยว่าใครดูมาถึงจุดนี้แล้วเป็นแฟนคู่จิ้นน่าจะพอเดาได้แล้วแหละเพราะว่าคู่นี้เขาดังมากๆจริงๆนะคะนั่นก็คือคู่ไบรท์วินค่ะคือคุณไบรท์กับคุณวินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาจากซีรีส์สุดฮอตเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่า 2gether The Series ค่ะหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินในนามว่าคันกูนะคะคือซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์วายจากค่ายดังอย่าง GMM ที่ไม่ว่าจะออกมากี่ตอนเนี่ยก็จะติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเรื่องย่อๆของซีรีส์นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของไทยเนี่ยก็คือเป็นแสดงโดยคุณวินนะคะที่ฝันว่าแบบวันหนึ่งเขาเข้ามหาลัยเขาก็อยากจะเจอกับรักแท้ใช่ไหมแต่เขาเนี่ยแทนที่จะเจอกับรักแท้ดันมาเจอกับเป็นตุ๊ดจอมตื้อคนหนึ่งที่คอยตามตื้อเขาไปทุกที่ถึงแม้ว่าแบบเขาจะพยายามหาทางหนีปฏิเสธแค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่พ้นจากคนนี้สักทีจนวันหนึ่งเนี่ยไทยได้ไปเจอกับสารวัตรซึ่งสารวัตรเนี่ยนำแสดงโดยคุณไบรท์นะคะซึ่งเป็นหนุ่มมือกีตาร์สุดฮอตเลยไทยเนี่ยก็เลยได้ขอร้องให้สารวัตรเนี่ยช่วยปลอมตัวเป็นแฟนปลอมๆให้หน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเรื่องราวของความรักที่แบบพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆนะคะคือฟังแค่นี้ก็รู้เลยนะว่าแบบมันสไตล์ GMM มากๆคือมันจะต้องเป็นความน่ารักโรแมนติกคอมเมดี้เข้ามาแน่ๆเลยนะคะและด้วยความฟินเหล่านี้เองนะคะที่เราพูดมาเนี่ยซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่แบบดังเป็นพลุแตกทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยค่ะจนทำให้แบบมีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาติดตามทั้ง2คนเยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคือคู่ไบรท์วินเนี่ยถึงแม้เขาจะดังในเรื่องนี้ใช่ปะแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยสนใจเขามากๆนั่นก็คือเรื่อง F4 Thailand ค่ะที่คุณไบรท์กับคุณวินเนี่ยก็ไปเล่นในเรื่องนั้นด้วยนะคะทำให้ตอนเนี้ยคุณไบรท์คุณวินเนี่ยมีแฟนคลับชาวต่างชาติเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะคะคือบอกเลยว่าโกยใจแฟนๆต่างชาติไปได้เยอะมากจริงๆนะคะซึ่งความเป็นส่วนใหญ่ของชาวต่างชาตินะคะเขาก็จะชอบบอกว่าเวลาดูคู่นี้เขาแบบกอดกันจับมือกันคือมันรู้สึกได้เลยว่าพวกเขาอะแบบอบอุ่นจริงๆอะคืออันนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆญี่ปุ่นนะคะบอกเลยว่าเขาชอบคู่นี้มากๆเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอันดับที่1เราคิดว่าทุกคนน่าจะต้องรู้แล้วแหละเพราะว่าคู่เนี้ยเราเคยเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆด้วยนั่นก็คือคู่คุณพีพีบิลกินค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวของคู่คุณพีพีบิลกินเนี่ยเราเคยเล่าไปแล้วนะคะว่าทำไมคนต่างชาติเขาถึงชอบคู่คุณพีพีบิลกินกันแล้วก็เขาดังมาจากเรื่องอะไรนะคะใครสนใจก็ไปฟังในคลิปที่แล้วได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราจะมาแรปอัพสั้นๆให้ฟังอีกรอบนึงนะคะก็คือว่าคู่คุณพีพีบิลกินเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักกันจากซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I Told Sunset About You ค่ะโดยเรื่องราวของซีรีส์นะคะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับผู้ชาย2คนที่เขาเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆตั้งแต่ตอนเด็กๆแหละแล้ววันหนึ่งเนี่ยกับเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้2คนนี้เขาผิดใจกันจนถึงขั้นเลิกคบแล้วก็ห่างหายกันไปนานหลายปีค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยทั้ง2เนี่ยก็โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะที่โรงเรียนกวดวิชาภาษาจีนและด้วยความบาดหมางที่มันยังมีในสมัยก่อนนะทั้ง2คนก็เลยพยายามเหมือนแบบเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมแข่งกันไปแข่งกันมาเนี่ยจนมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาอีกและทำให้ความสัมพันธ์ของทั้ง2คนเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะทีนี้พอตอนกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันนั้นไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันธรรมดาไงมันเริ่มแบบมันมีความบางอย่างที่แบบหรือว่ามันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าสิ่งนี้คือแบบสิ่งนี้เพื่อนเขาทำกันหรือเปล่านะคะจนมันอาจจะดูเหมือนแบบเกินคำว่าเพื่อนมากไปนะคะแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเริ่มไม่ชัดเจนเริ่มสับสนขึ้นมานะคะ บอกเลยว่าซีรีส์ตัวเนี้ยคือดีมากๆเราก็ไปนั่งดูมานะคือมันไม่ได้ขายแค่หน้าตานักแสดงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันตัวบทดนตรีไปจนถึงการแสดงอะรายละเอียดต่างๆในฉากเป็นอะไรที่คุ้มค่าแก่การดูมากๆแล้วโลเคชันของมันนะคะคือไม่ได้ถ่ายในกรุงเทพไม่ได้ถ่ายในที่ที่เหมือนแบบหลายคนอาจจะรู้จักหรือคุ้นชินเหมือนซีรีส์หลายเรื่องแต่ว่าไปถ่ายที่ภูเก็ตที่มันมีความงามในแบบของตัวมันเองแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวแถมมีวัฒนธรรมจีนภาษาจีนเนี่ยเข้ามาอยู่ในซีรีส์เยอะมากๆด้วยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงเป็นซีรีส์ที่ครองใจแฟนๆที่เป็นแบบ Chinese speaker กันเยอะมากๆนะคะและนอกจากนี้เองคุณพีพีและคุณบิวกี้น่ะเป็นคนที่มีผลงานออกมาเยอะมากๆทั้งพรีเซนเตอร์โฆษณาผลงานดนตรีภาพยนตร์และอื่นๆอีกมากมายสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้แฟนๆยังสามารถติดตามผลงานของพวกเขาทั้งสองคนได้อยู่เรื่อยๆโดยความเห็นของแฟนต่างชาตินะคะที่เราเคยเจอคือเขาจะชอบบอกว่าคุณพีพีและคุณบิวกี้เป็นคู่ที่แบบน่ารักมากหล่อมากดูดีมากเท่มากคือทุกองศาคือดูดีหมดเลยแล้วเขาก็จะชอบบอกว่าคือเขามองว่าคุณพีพีเป็นคนที่น่ารักตลกส่วนคุณบิวกี้ก็คือเป็นคนที่แบบมาสายแบบดูดีดูเท่ดูอะไรอย่างนี้เลยนะคือพออยู่ด้วยกันแล้วมันก็เลยแบบลงตัวรสชาติมันแบบกลมกล่อมอ่ะคือเป็นยังไงบ้างกับห้ามดับที่เล่ามาคะมีใครเคยเจอเพื่อนต่างชาติถามถึงคู่ไหนบ่อยๆบ้างไหมแต่ในเมื่อคลิปก่อนเนาะคือเราได้รับการสนับสนุนจากทุกคนมาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็เลยจะขอแถมอีกหนึ่งคู่ค่ะซึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่ตอนนี้ก็กำลังมีกระแสมาแรงมากๆเหมือนกันนะคะนั่นก็คือคู่คุณฟินเบกกี้ค่ะต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วซีรีส์วายในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้จะเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากๆนะแต่ต้องยอมรับว่าซีรีส์ที่ส่วนใหญ่เราส่งออกไปนะคะจะเป็นซีรีส์แนวชายซะมากกว่าหรือก่อนหน้านี้สมัยนั้นมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ต่อให้เป็นหญิงๆมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นทอมบอยกับผู้หญิงใช่ไหมมันยังไม่ได้มีซีรีส์ที่มันออกเป็นแนวหญิงๆซะส่วนใหญ่ที่แบบคนต่างชาติจะรู้จักเนี่ยทีเนี้ยพอมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่มันเป็นแนวหญิงๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจให้คนต่างชาติเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะมันน่าสนใจดีนะเขาก็เลยเหมือนแบบมาตามดูกันค่ะซึ่งซีรีส์ที่ทำให้คุณฟินและคุณเบกกี้นะคะเป็นที่จับตามองกันมากขึ้นสำหรับแฟนๆต่างชาตินั่นก็คือเรื่อง Gap the Series ค่ะหรือชื่อภาษาไทยก็คือทฤษฎีสีชมพูนั่นเองตัวซีรีส์เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณมอนค่ะซึ่งมอนเนี่ยแสดงโดยคุณเบกกี้นะคะก็เป็นหญิงสาวในวัย22ปีที่แบบเพิ่งเรียนจบมาได้แล้วก็จริงๆมอนเนี่ยเป็นติ่งของคุณ3คุณ3ก็คือแสดงโดยคุณฟินนะคะซึ่งคุณ3เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบนักธุรกิจสาวที่แบบมีเชื้อหม่อมดูแบบไฮโซเพียบพร้อมทุกอย่างคือมอนเนี่ยรู้จักกับคุณ3ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ปรับปลื้มคุณ3มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีความฝันว่าแบบอยากจะไปทำงานที่บริษัทของคุณ3จนวันหนึ่งเนี่ยมอนได้ไปทำงานที่บริษัทของคุณ3แล้วก็พบว่าคุณ3ที่ตัวเองหลงรักมาโดยตลอดไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเลยคือเหมือนมอนไม่ได้รู้จักคุณ3อะไรเลยก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ของค่าย Idol Factory แล้วก็ถูกฉายออกไปในหลายประเทศมากๆเลยเรื่องของกระแสตอบรับเนี่ยก็คือดีมากๆเพราะว่าตัวคลิปเองเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซับไตเติลไทยซับไตเติลอังกฤษแต่ว่ามันมีหลายภาษาหลายแบบสัญชาติมากๆนะคะคนต่างชาติหลายๆชาติเนี่ยก็เลยสามารถเข้าถึงเรื่องนี้ได้แล้วก็ทำให้คุณฟินคุณเบกกี้นะคะหรือว่าเรื่อง Gap the Series เนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นมากๆเลยค่ะและด้วยฉากเลิฟซีนต่างๆความมุ้งมิ้งสไตล์ผู้หญิงที่มันดูแบบน่ารักประกอบกับการแสดงของ2คนเนี่ยที่แบบมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในทุก EP เลยนะมันก็เลยเริ่มแบบได้ใจแฟนๆต่างชาติไปเยอะมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็เล่าถึงคู่จิ้นไปหลายคู่มากๆเลยเนาะก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าซีรีส์วายบ้านเรามันแบบโด่งดังมากจริงๆโด่งดังจนทำให้แบบทั้งตัวดาราเองทั้งตัวแบบว่าวงการบันเทิงไทยวงการภาพยนตร์ไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักต่อสายตาชาวต่างชาติมากขึ้นนะคะเราก็นับว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยแต่ส่วนหนึ่งนะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องดีแค่เฉพาะเรื่องเม็ดเงินเท่านั้นนะส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยก็คือในเรื่องของการผลักดันในเรื่องทางเพศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสมรสเท่าเทียมการสนับสนุนแบบสิทธิเท่าเทียมทางเพศต่างๆนานานะคะเรามองว่าจุดนี้มันสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนต่างชาตินะคะได้มาสนใจถึงประเด็นเรื่องราวต่างๆของสังคมประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะคะเราก็เลยมองว่าการมีซีรีส์อยู่แนวนี้คือจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากๆทั้งในบริบทสังคมแล้วก็มันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในอนาคตได้อีกด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาแบบเม้นกดไลค์กดแชร์ subscribe ต่างๆนานานะคะเราบอกเลยว่าเราอาจจะไม่ใช่มืออาชีพในการที่แบบว่าพูดออกกล้องนะแต่ว่าเราจะพยายามทำสุดความสามารถที่จะพัฒนาการพูดของเราแล้วก็คลิปของเราให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้เสมอนะคะวันนี้เราก็ต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะรอดูกันค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย